ที่เรื่องฉุนของสาวแพทณปภานะคะเธอเนี่ยก็เคยมีกรณีที่ไปเกี่ยวพันกับเรื่องตบตบตบแต่ว่าเธอยังไม่ได้ตบนะคะเป็นอยู่ในเหตุการณ์เดียวกันไปดูคลิปกันเลยดีกว่าค่ะนี่เป็นคลิปเก่านะคะนี่ก็เป็นคู่กรณีของสาวแพทณปภานั่นคืออดีตแฟนหนุ่มแล้วก็แฟนสาวคนใหม่ของแฟนหนุ่มนั่นเองนะคะนางฟ้าเด็กแว้นแพทณปภาเนี่ยก็เตรียมที่จะรวบรวมหลักฐานแจ้งความดำเนินคดีนะคะหลังจากที่ถูกเพื่อนของอดีตคู่กรณีคลิปตบสุดเฉาแจ็คและเบนพาดพิงด้วยข้อความทำนองหยาบคายค่ะฝ่ายชายทิ้งเธอซึ่งเป็นดารานะคะมาเลือกคบคนธรรมดาแทนทำให้แพทและหลานสาวเนี่ยของขึ้นค่ะจนต้องชี้แจงผ่าน Facebook ขอให้ต่างคนต่างอยู่ซึ่งตอนแรกเนี่ยตัวเองก็ไม่ได้ใส่ใจนะคะแต่ไม่อยากจะให้ใครเนี่ยมาด่าว่ากันฟรีๆจึงต้องขอรวบรวมหลักฐานค่ะเพื่อที่จะเตรียมแจ้งความในข้อหาหมิ่นประมาทเพื่อไม่ให้ใครเนี่ยเอาเป็นเยี่ยงอย่างค่ะพูดง่ายเราไม่สนใจเลยดีกว่าอยู่ดีๆคุณจะมาฉุดประเด็นเข้ามาโพสให้เป็นกระแสทำไมอะไรเงี้ยแล้วคำพูดที่ใช้ก็ไม่น่ารักคือส่อแววเลยค่ะว่ามาไม่ดีสุดท้ายพอเราบอกว่าโอเคน้องอยู่ไหนคะน้องมาด่าพี่ต่อหน้าไหมคะโหลลบโพสหนีหนูโพสเลยลูกเพราะพี่เก็บหลักฐานไว้ไปแจ้งตำรวจอย่างเดียวพูดง่ายเราไม่ตบแล้วค่ะ เราแจ้งความดีกว่าหมิ่นประมาทไปใช่ประมาณนั้นนะคะส่วนมากก็ปรับไม่เยอะหรอกค่ะแต่อย่างน้อยก็ให้เขารู้ว่าทำอะไรคิดนิดนึง